คุณผู้ชมคะเปลี่ยนไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินทำกินนะคะที่จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับประชาชนนะคะในเรื่องของเครือข่ายสหกรณ์ด้วยนะคะโดยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นประธานการประชุมร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์นิคม4ภาค17นะคะสหกรณ์13นิคม14แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่โดยมีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะด้านของนางสาวมนัญญากล่าวว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ทราบว่าเครือข่ายของสหกรณ์13นิคม14ป่าเนี่ยต้องการร้องขอสิทธิ์ในการจัดทำที่ดินนะคะให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นที่ดินทำกินค่ะโดยสหกรณ์13นิคม14ป่าไม่ประสงค์เข้าสู่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลหรือคทช.เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแต่ว่ามีชุมชนที่เป็นสิ่งปลูกสร้างมีถนนมีโรงเรียนวัดและหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการพัฒนาที่ดินพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วค่ะจึงได้เสนอขอให้นำพื้นที่ของ13นิคม14ป่าเนี่ยออกจากโครงการของคทช.ซึ่งตนและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะได้เดินทางไปตรวจสอบนะคะแล้วก็สำรวจสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะเป็นพื้นที่นำร่องในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อพิจารณาดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าโครงการคทช.หรือไม่ในเร็วๆนี้นะคะเลยต้องไปไล่ระดับที่เราแจกในที่ประชุมอันนี้ว่าเราจะกลับไปมติครม.เดิมนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นหลายครั้งมากเลยตั้งแต่1ถึง10กว่าอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นการไม่มีความเข้าใจกันมากกว่าอาจจะเป็นผู้เราอยากไม่อยากฟันธงฮะว่าผู้ที่ทำเนี่ยกับผู้ที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้ประสานกันนะอย่างวันนี้คือคนที่ทำมาหากินเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยกับคนที่ออกกฎระเบียบเนี่ยยังไม่ได้เจอกันและยังไม่ได้พูดคุยกันนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าจุดประสงค์ของโครงการคทช.คือการส่งเสริมให้พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อที่เก็บจำหน่ายผลผลิตแล้วก็เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้ค่ะซึ่งสหกรณ์นิคม13นิคม14ป่าเนี่ยมีความมั่นคงนะคะตั้งเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อยู่มาเป็นเวลากว่า50ปีซึ่งทางเครือข่ายมองว่าหากนำพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่โครงการของคทช.ก็จะเป็นการสูญเสียงบประมาณของรัฐโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ซ้ำซ้อนอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นควรให้มีการทบทวนการกำหนดพื้นที่คทช.โดยให้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่าบางพื้นที่ที่มีการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงในชุมชนแล้วทั้งนี้ก็จะมีการนำข้อเรียกร้องของเครือข่ายสหกรณ์13นิคม14ป่าโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.พิจารณาต่อไปนะคะขณะที่ด้านของนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ผ่านมานะคะว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดค่ะโดยได้มีการกำชับให้สหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ในพื้นที่13นิคม14ป่าและป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานส่งข้อมูลให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อจะชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกให้กับคณะกรรมการอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดได้รับทราบด้วยค่ะการที่จะขอมาดำเนินการในลักษณะของนิคมสหกรณ์ตามเดิมเพราะว่าเราได้ดำเนินการในลักษณะนิคมเนี้ยมาเป็นเวลาเกินกว่า30ปีแล้วนะครับซึ่งอันนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไปครับ